พี่น้องครับทุกครั้งนะครับของเราจะมีช่วงสุดท้ายเป็นข่าวประจำรายการเพื่ออัปเดตสถานการณ์ผมไม่ได้เอาทุกข่าวมาชี้แจงท่านเพราะว่าทำไม่ไหวท่านก็ดูถ้าท่านจะดูข่าวขี้หมูลาขี้หมาแห้งใครทะเลาะกันอย่างไรนะครับการเมืองว่ายังไงรายละเอียดเนี่ยท่านไปดูข่าวใน Voice TV เขาจะเขามีรายละเอียดเยอะเขาทำทุกวันแล้วเขามีเจ้าหน้าที่เยอะแต่ผมข่าวประจำรายการนั้นคือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือในประเทศไทยพูดไม่ได้และผมจะมาพูดให้ท่านฟังข่าววันนี้ข่าวประจำรายการผมจะทำเป็นทางการเลยนะครับโดยจะมีฉากให้ท่านเห็นนี่คือข่าวประจำรายการสำหรับวันเสาร์ข่าวเรื่องแรกผมอยากจะให้ท่านเห็นก่อนนะครับเป็นข่าวที่ต้องกระตุ้นเตือนแล้วก็ให้กำลังใจกันรวมพลังวันที่26วันอังคารที่26นี่ครับวันนี้23วันอาทิตย์24จันทร์25 26นี้บอกล่วงหน้าเลยพี่น้องจะมีการชุมนุมกันช่วยกันครับรวมพลังแรงงานหน้าทำเนียบภาษีกู10โมงเช้าเอาซะบ้างเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันผมว่ามันเกินเหตุเกินผลแล้วนะครับระบบอย่างนี้มันไปทำร้ายประชาชนหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งผมเห็นเหตุการณ์แล้วผมบอกเฮ้ยมันจะไหวหรือวะเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยครับกำลังใช้อำนาจปราบปรามประชาชนอย่างหนักถ้าเรามาดูเหตุการณ์เนี่ยโอกาสที่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปะทะกันเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ผมนึกถึงย้อนหลังไปเมื่อ40กว่าปีก่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องนำมาศึกษาคือเหตุการณ์พับพลาชัยก่อนที่จะเกิด14ตุลา16อยู่ในเผด็จการที่ยาวนานตั้งแต่สฤษฎิ์มาถึงจอมพลถนอมระบบนั้นก็เป็นระบบที่กษัตริย์หนุนหลังสฤษฎิ์เต็มที่และต่อเชื่อมถึงถนอมจะไปบอกว่ากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการสฤษฎิ์ถนอมไม่ได้หรอกครับไปดูประวัติศาสตร์เถอะดังนั้นเจ้าหน้าที่มันก็ไม่เห็นหัวประชาชนมีอะไรกับประชาชนหน่อยมันก็ทุบตีเลยจนถึงวันนี้ครับประชาชนกับเจ้าหน้าที่นี่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้ากับเจ้าหน้าที่นี่ชาวบ้านขึ้นโรงพักทีก็มืออ่อนตีนอ่อนหมดนะครับหมดแรงละมือขึ้นไปจะจนแน่มึงโรงพักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่ให้พักนะเป็นสถานที่เป็นโรงที่จะเอาสตังค์คุณละใครขึ้นโรงพักก็ซวยเต็มทีในความรู้สึกของประชาชนนะวันนี้ก็รู้สึกอย่างนั้นแล้ววันนี้ยิ่งหนักขึ้นยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากันเรื่อง112จะหนักมากครับการปะทะกันอย่างนี้ในเหตุการณ์14ตุลา2516ตามมาด้วยการจลาจลจากผลของความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับตำรวจในเรื่องในเหตุการณ์พับพลาชัยยิงกันแหลกเลยครับเมื่อ40ปีก่อนหลังจาก14ตุลาแล้วนะรู้สึกว่า14ตุลา16รู้สึกจะเป็น1ปี16ปลายปีหรือ17เนี่ยผมจำไม่ได้แน่นะเหตุการณ์พับพลาชัยนะนั่นแหละยิงกันเพราะความรู้สึกประชาชนมันก็คอมเมนต์ตำรวจเต็มที่ตำรวจก็มีความรู้สึกว่าพวกมึงจะมาหือกับกูเหรอไอ้ห่าวันนี้เหตุการณ์คล้ายๆกันผมเห็นเหตุการณ์นี้แล้วผมก็รู้สึกเฮ้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สน.พญาไทครับรวมพลเวลานี้ที่สน.พญาไทนี่เขาก็ออกโพสต์ข้อความเดี๋ยวนี้มันยิ่งขยายเร็วนะครับเพราะเหตุการณ์พระพาชัยเมื่อ40กว่าปีก่อนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มี Facebook ไม่มี LINE แต่พฤติกรรมของ
ตำรวจของเจ้าหน้าที่ไม่เปลี่ยนครับแล้วหนักขึ้นกว่าเดิมอีกครับเพราะระบบกษัตริย์ที่ตำรวจต้องทำตามแล้ววันนี้ถึงขนาดนั่งเฝ้าป้ายกันแล้วนี่เห็นไหมฮะยืนเฝ้าป้ายกันแล้วเพราะเขาสั่งมานี่รวมพลเวลานี้ที่สน.พญาไทมีประชาชนโดนตำรวจทำร้ายร่างกายมวลชนไปม็อบขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาขอโทษก็ไม่ได้ต่างจากศูนย์การค้าไอคอนสยามที่ทหารอากาศแปลงรูปกายไปไม่รู้ผมว่าไม่ใช่หารายได้แล้วเป็นสายตรงของวังเลยแหละเพราะนั่นเป็นธุรกิจของวังเขาไอคอนสยามของ CP เนี่ยแหละที่ไปตบหน้าเด็กนี่ก็เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่พญาไทผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยอะไรมันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จุดไหนประกายไฟมันจะเกิดลุกไหม้ที่ไหนไม่แน่ฮะเดี๋ยวเจอจนได้ล่ะที่ผมพูดตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ วันนี้นะครับรู้สึกจะเป็นเหตุการณ์เมื่อวานหนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวนี่23มกราคมนะครับลงวันนี้ภาคีประชาชนกาดปลดแอกทีมแพทย์ประนามตำรวจทำเกินกว่าเหตุชุมนุมสน.หน้าพญาไทเจ็บ5คนครับผมอยากจะเอาคลิปเนี่ยมาเปิดให้ท่านดูแล้วเกินแต่ว่ามันมีปัญหามากเพราะว่า YouTube เนี่ยก็ขนาดผมเอาแค่รูปจับประชาชนแขนแทบจะหักเนี่ยจำได้ไหมครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเอามาลงภาพนิ่ง3ภาพ4ภาพไม่ผ่านเลยครับ YouTube กักเลยดังนั้นท่านไปหาดูเองนะครับแต่ผมเอาภาพนิ่งมาตอนตำรวจยำประชาชนที่หน้าสน.พญาไทครับความบาดหมางระหว่างประชาชนกับตำรวจมันกำลังขยายตัวไปเรื่อยเป็นเพราะว่าอำนาจเบื้องบนนั้นให้ท้ายตำรวจเต็มที่แล้วตำรวจก็รู้สึกว่าตำรวจต้องเป็นหนังหน้าไฟนี่ครับมันร้อนเองนี่ประชาชนด่าวังไม่ได้ก็ต้องด่าตำรวจด่าอายุธไม่ได้ก็ด่าตำรวจตำรวจก็ต้องรับใช้เต็มที่ภาวะอย่างนี้กำลังเผชิญหน้ากันอย่างหนักมติชนเขาก็เอาคลิปอันนี้มาโชว์นะครับแต่ผมไม่ได้เอามาให้ท่านดูนะครับเอาภาพนิ่งมาท่านดูท่านอาจจะดูไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22มกราที่ผ่านมามีการนัดหมายผ่านทางโซเชียลมีเดียรวมตัวกันที่สน.พญาไทเพื่อให้กำลังใจเพื่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวจากการติดตั้งป้ายเซฟบางกลอยและชาติพันธุ์ก็คือคนคือตำรวจเนี่ยเห็นคนยากคนจนที่ในประเทศไทยเป็นชาวนาชาวไร่กรรมกรนี่ก็ชั้นหนึ่งแล้วนะเป็นคนละชั้นกันกับคนชั้นกลางนะเห็นคนเชื้อชาติคนลาวคนเขมรคนพม่าที่อยู่ในประเทศไทยกดไปอีกเขาก็มีการพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ก็คือคนเขากำลังเรียกร้องว่าให้เห็นเกิดมนุษย์น้อยเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยมันยังมีชนชั้นกันหลายชั้นเหลือเกินที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทได้วางรั้วกั้นไม่ให้ผู้มาให้กำลังใจเข้าไปนำไปสู่การโต้เถียงกันจนเกิดเหตุชุลมุนมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งนางสาววันลีธรรมสัตยาหรือตี้พะเยาระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักเยาวชนหญิงรายหนึ่งจนศีรษะกระแทกพื้นทราบชื่อภายหลังชื่อพลอยทั้งนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายโดยถูกตำรวจถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายจากเจ้าหน้าที่โดยถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนี่ครับไปดูมติชนเอานะฮะข่าวตรงนี้ผมกำลังจะบอกกับท่านว่ามันกำลังกลายเป็นแผลร้ายซึ่งเดิมมันก็เป็นแผลซึ่งยังไม่หายสักทีคือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐที่ถือปืนเนี่ยกับประชาชนกรณีสังหารคนชนเผ่ากะเหรี่ยงจำได้ไหมครับชื่อนายอะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่จังหวัดเพชรบุรีสังหารคุณชัยภูลปะแสชนเผ่าที่เชียงราย
คือการกระทำกับประชาชนอย่างนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่แล้วที่เจ้าหน้าที่จะทำแล้วไอ้โครงสร้างมันก็คุ้มครองเจ้าหน้าที่คุ้มครองตำรวจทหารชั้นล่างที่ยิงประชาชนตายโดยอ้างว่าปฏิบัติเจ้าหน้าตามหน้าที่ศาลก็เป็นข้าราชการเขาถึงอยากให้มีศาลแบบลูกขุนในแบบอเมริกาบ้างไงศาลไทยก็กลายเป็นอย่างนี้หมดท่านเห็นทั้งระบบแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้จึงเกิดเหตุการณ์ที่ผมสะท้อนให้เห็นว่าข่าวอย่างเนี้ยผมเก็บมาให้ท่านดูเห็นในเชิงระบบคู่กันกับเหตุการณ์เปรียบเทียบรัฐบาลเผด็จการอมาตย์ไทยกับประชาธิปไตยสิงคโปร์ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เป็นข่าวแล้วอย่างกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ๆวันนี้มันเหมือนจะนัดหมายกันหรือไงไม่ทราบครับเกิดไฟไหม้โรงงานผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยในอินเดียครับเกิดระเบิดกรุงเทพธุรกิจและหลายฉบับลงนะครับผมเจออันนี้ก่อนก็เอามาให้ท่านดูข่าววันนี้เองนะครับวันที่23ไฟไหม้ศูนย์ผลิตวัคซีนใหญ่สุดในโลกที่อินเดียมันมาสอดคล้องกับการห้ามวิจารณ์โรงงานสยามแอสตราเซเนกาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตวัคซีนนี่ถ้าเกิดอินเดียยังมีกษัตริย์อยู่และโรงงานนี้เป็นของกษัตริย์ในอินเดียก็คงพูดไม่ได้มั้งครับเห็นหรือยังฮะถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันประชาชาติธุรกิจบอกไฟไหม้โรงงานผลิตวัคซีนโควิด19ใหญ่ที่สุดในโลกที่อินเดียครับอ้าวข่าวประจำรายการเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงผลิตวัคซีนใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองปูเน่รัฐมหาราษฎรอะไรเนี่ยรัฐมหาราษฎรราษฎรออกเสียงยังไงไม่ทราบรัฐมหาราษฎรราษฎรนั่นแหละภาษามันลากหลาบเดียวกันนะครับเป็นสันสกฤตทางตะวันตกของประเทศที่ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชื่อโควิชิลด์จำนวนกว่าพันล้านโดสที่พัฒนาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษโดยต้นตอของเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ห้องแลบแห่งใหม่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนด้านผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้แล้วบังเอิญมันเกิดขึ้นพอดีผมเอามาให้เห็นเชิงระบบว่าถ้าเราให้เจ้ามาลงทำเองใช้โรงงานของเจ้าอะไรความจริงที่มันไม่ดีต่อเจ้าพูดไม่ได้หมดครับดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็เตือนใจว่าเหตุการณ์ร้ายมันอาจจะเกิดได้นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องไฟไหม้โรงงานฮะไอ้ไฟไหม้โรงงานในเคสอาจจะไม่เกิดแต่โอกาสที่ใช้วัคซีนแล้วจะมีคนเสียชีวิตนี่แหละเป็นไปได้ดังนั้นวันนี้ข่าวประจำรายการอีกข่าวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นข่าวหลักนะครับที่ผมจะคุยกับท่านเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงเรื่องของในขณะที่โรงงานผลิตวัคซีนใหญ่สุดไฟไหม้ไม่ได้ไหม้หมดนะครับไหม้บางส่วนก็มีข่าวว่าอินเดียแจกของขวัญวัคซีนให้กับพม่าแล้วเห็นไหมครับสงสัยไทยนี่จะได้ล้างท้ายแน่ๆนะครับ ได้ล้างท้ายแน่ๆในขณะเดียวกันความปั่นป่วนนี้ก็แจ้งข่าวให้ท่านทราบนะครับเรื่องคุณอัญชันนี่เป็นข่าวต่างประเทศผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นว่านี่เป็นข่าวที่อื้อฉาวมากนะครับที่คุณอัญชันเจ้าหน้าที่สรรพากรถูกลงโทษจากข้อหา112ในช่วงเวลาเดียวกับที่112กำลังยัดให้กับคุณธนาธรแล้วอีกอันหนึ่งก็คือวันที่18เป็นข่าวไม่ใหญ่นักแต่ว่าคนที่ถูกจับ112ถูกลงโทษนี้ก็ต้องก้มหน้านะครับ
พราะไปยอมสารภาพเวลาเจอคดี112นี่ส่วนใหญ่เขาจะมีซิกแนลบอกเลยสารภาพซะแล้วก็จะได้รับโทษน้อยแต่โทษน้อยก็ 3-4 ปีนะนี่ก็คือคุณรุ่งศิลานะครับเป็นกวีครับผิดถูกไม่รู้คุณสารภาพก่อนตามทฤษฎีนี้อาจารย์สุรชัยเสด่านก็เคยบอกไว้ว่าถ้าไม่สารภาพแล้วติดยาวครับเริ่มตั้งแต่พิจารณาคดีแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าศาลมันอยู่ได้ยังไงครับที่ทำกันอย่างนี้นี่ก็เลยมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับติดคุก4ปี6เดือนมาถึงข่าวหลักวันนี้ที่จำเป็นที่จะต้องมาพูดกับท่านจริงๆผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยครับพระเอกของเรื่องคือท่านเสรีเตมีเวชจะเรียกว่าเป็นพระเอกกับผู้ร้ายก็ได้นะครับเจ้าศิระกับยายปรินันเนี่ยมันผู้ร้ายอยู่แล้วเรื่องนี้ผมเก็บมาเป็นรายละเอียดที่จะชี้ให้เห็นถึงระบบว่าระบบของไทยเราวันนี้กำลังเกิดปัญหาใหญ่ท่านอย่าไปหลงประเด็นนะครับไอ้เจ้าศิระประธานสภายื่นศาลสั่งศิระเจนจาคะหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตามคำเสนอของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชท่านคงทราบรายละเอียดแล้วว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับก่อนและไอ้ระบบอำมาตย์เนี่ยระบบผลิตการอำมาตย์เนี่ยมันพยายามที่จะหนึ่งพยายามที่จำกัดให้ระบบสภาผู้แทนไม่แข็งแรงไม่ให้ระบบพรรคแข็งแรงยึดอำนาจทุกครั้งร่างรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ก็ไม่พอใจมันสักทีดังนั้นไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเปิดเงื่อนไขให้เล่นงานผู้แทนราษฎรได้ให้ติดคุกพอติดคุกปั๊บสมัครไม่ได้เลยอีก10ปีเมื่อก่อนแค่5ปีนะครับติดคุกนั้นถูกตัดสิทธิการเมื่อ5ปีเดี๋ยวนี้5ปีมันเร็วไปหรือไงวะระบบสุริยะจักรวาลมันวิ่งเร็วเหรอเอาไป10ปีดังนั้นกรณีนี้คนก็สะใจเพราะเจ้านายศิระกับยายปรินาเนี่ยมันทำซ่ามากก่อกวนเป็นข่าวตลอดในห้องกรรมธิการจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้วันก่อนก็ยื่นไปทีแล้วมีปัญหาอีกส.ส.ของพรรคเพื่อไทยถอนตัวทำให้ยื่นไม่ได้สุดท้ายคนที่ถอนตัวบอกคราวนี้ฉันจะเซ็นเองเพราะคราวที่แล้วรู้เท่าไม่ถึงการกลัวมันจะฟ้องเป็นผู้แทนไปกลัวอะไรมาเล่าแม่เพื่อไทยนี่แม่ถ้าอยู่นี่ต้องให้บทเรียนกันหน่อยนั่นเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้แทนไม่ต้องกลัวเราทำหน้าที่เมื่อมีเหตุมีผลเซ็นแล้วอย่าถอนคราวนี้เขาเซ็นเองเลยก็เลยยื่นได้ทุกคนก็หวังว่าไอ้ศิระมึงเจอแน่งานนี้ผมเลยตั้งเป็นประเด็นไว้ท่านคิดว่าไอ้สารรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยจากเดิมที่ผมเรียกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นรัฐธรรมนูญสักทียังหลายคนเชื่อว่ายังไงก็เอามันไม่ได้หรอกครับเชื่อผมเชื่อขนมกินได้อันนี้ไม่รู้จะเชื่อผิดหรือเชื่อถูกนะแต่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นข่าวนี้ผมอยากให้เห็นเชิงระบบยายปรินานี่ท่านเห็นหรือยังครับแม้YouTube ช่องนั้นช่องนี้บอกปรินาติดคุกแน่ผมไม่เคยออกข่าวพวกนี้เลย1เพราะผมรู้ว่าไม่มีทางติดคุกแต่ว่าใครจะออกมาดีไม่ว่ากันแต่รู้ว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ได้ออกข่าวเอาวิว2ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กและถ้าออกข่าวพวกนี้เนี่ยมันจะหลงทางกลายเป็นว่าระบบผู้แทนไม่ดีระบบเผด็จการอำมาตย์ที่มีทหารเป็นแกนกลางมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ข้างบนเนี่ยเขาพร้อมจะยึดอำนาจได้ทุกเมื่อเขาจึงไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของระบบผู้แทนนี่มันดีมันแข็งแรงต้องเข้าใจก่อนนะครับนี่เรื่องใหญ่ดังนั้นใครดูข่าวผมเนี่ยผมไม่ค่อยมาด่าผู้แทนผู้แทนไม่ดีมันไม่ด่าเพราะคุณสุนัยเป็นส.ส.สิไม่ใช่ครับผมกลัวท่านจะหลงทางด่าก็ด่าไปเถอะครับ
แต่อย่าหลงทางบอกระบบผลิตการไม่ดีเพราะไอ้นั่นละเสือมันคอยขย่ำอยู่แล้ววันนี้ที่มันมีระบบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ต้องการให้มีประชาธิปไตยยาวนานนะที่มันบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่มีรัฐประหารไม่จริงหรอกครับประชาชนแข็งแรงเมื่อไหร่มันยึดอำนาจอีกดังนั้นเงื่อนไขอะไรที่จะเปิดช่องทางให้คนเกลียดระบบส.ส.ระบบผู้แทนนี่ผมไม่เอามาพูดเลยวันนี้จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพื่อมาชี้ให้ท่านเห็น2ประเด็นประเด็นที่1เรื่องระบบสุดท้ายคนก็จะเกลียดชังอีกเพราะไอ้สารรัฐธรรมนูญก็จะอุ้มอีกช่วยอีกปรินาวันนี้ยังไม่ติดตารางเลยเห็นไหมแต่มันจะเอาแม่ของธนาธรติดตารางก่อนทั้งที่ข้อเท็จจริงยังเป็นปัญหาอยู่ท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าตัวระบบเนี่ยครับมันกำลังทำหน้าที่ทำลายตัวมันแต่เราอย่าไปหลงทางมันระบบที่มันเป็นอย่างนี้เพราะหนึ่งเขาไม่ต้องการให้ระบบนี้แข็งแรงเขาจึงออกกฎหมายที่จะจัดการกันแล้วก็จัดการได้เฉพาะพวกฝ่ายตรงข้ามอำนาจเผด็จการสองเขาพยายามให้มันป่วนวันนี้ไอ้ตัวไอ้ศิระและนางปรีนาเนี่ยมันเป็นหนูที่มาก่อกวนเนื่องจากว่าทหารเนี่ยครับเขาไม่มีความสันทัดในการมาโต้แย้งเหตุผลวันนี้พวกเขาก็ไม่มาโต้แย้งเหตุผลเขาก็เลี้ยงไอ้พวกนี้ไว้เลี้ยงไอ้พวกนี้ไว้ให้มึงไปทะเลาะกับฝ่ายประชาธิปไตยนี่เป็นประเด็นแรกอันที่สองเขาต้องการรักษาภาพรักทหารว่าทหารไม่ได้ไปทะเลาะด้วยแต่มันอยู่ข้างหลังประเด็นที่สามเขาเอาไอ้ตัวนี้มาป่วนเพื่อจะปกป้องไอ้สามปอโทรราชไอ้ประวิตรไอ้ประยุทธ์มันก็เชียร์มาหลีตาให้มึงไปสู้ไปสู้ไอ้พวกนี้ก็สู้สนุกสิกลับมาก็ได้สตังค์แล้วมันก็หลงตัวว่าโอ้กูได้ชื่อได้เสียงมาข่าวลงถึงกูทุกวันไอ้นี่แหละมันเป็นเหยื่อมันเป็นเหยื่อผมพูดอย่างนี้เพื่อเห็นว่าความไม่มั่นคงของระบบเนี่ยมันถูกสปอยถามว่าวันที่นายชวนเป็นนายกก็มีองครักษ์พิทักษ์ชวนออกมาโต้กันตัวแทนประชาธิปัตย์คอยคุ้มครองชวนเป็นนายกชาติชายชุนวันก็มีองครักษ์พิทักษ์ชาติชายกสุนัยนี่ไงคือเรารู้ไงแต่ทีนี้ตัวระบบเนี่ยถ้าเราพิทักษ์ในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลระบบยุบสภาเกิดขึ้นมึงไปเลือกตั้งก็แพ้ดังนั้นไอ้ตัวยุบสภาได้เนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คแอนด์บาลานซ์เองครับระบบนี้ถ้าไม่แปลกใจทำไมเขาต้องให้ระบบใช้ระบบนี้เพราะไอ้ระบบที่ระบบแบบอังกฤษเนี่ยเป็นระบบที่เผด็จการปลอดภัยที่สุดทำให้ระบบสภายุบสภาได้เรื่อยๆไม่ยุบพอทักษิณขึ้นมายุบไม่ได้เพราะมึงแข็งแรงกูก็ยุบใช้วิธีกองทัพจัดการรัฐประหารท่านเปรียบเทียบกับระบบประธานาธิบดีอเมริกาไม่เคยมียุบสภาเลยฟิลิปปินส์ไม่มียุบสภาเลยอินโดนีเซียวันนี้แม้จะเคยมีวิกฤตไม่มียุบสภาเป็นวิกฤตแต่เขาก็ปรับขบวนการได้เลือกตั้งได้ทีละ4ปี5ปีเห็นไหมครับระบบที่มั่นคงที่สุดคือระบบที่ต้องมีเวลาบริหารครับแต่เวลาบริหารนี้ไม่ใช่ใช้กองทัพมาคุ้มครองไม่ใช่ใช้กษัตริย์มาคุ้มครองถ้าใช้กษัตริย์มาคุ้มครองกองทัพมาคุ้มครองไอ้คนที่มีอำนาจมันก็ไม่กลัวยิ่งกษัตริย์คุ้มครองทหารคุ้มครองกูเขียนรัฐธรรมนูญเลือกตั้งได้เลือกเมื่อไหร่กูก็ชนะเพราะกูมี250เสียงในสภาแล้วอันนี้ยิ่งเละกันใหญ่ท่านเห็นระบบหรือยังครับดังนั้นไอ้ตัวป่วนอย่างไอ้ศิระกับไอ้เจ้าปรินานี่จึงเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์แต่เป็นองครักษ์ที่พิทักษ์เผด็จการครับเพราะไอ้ประยุทธ์มันอยู่ได้ด้วยอำนาจวังแล้วมันไม่สามารถเช็คแอนด์บาลานซ์ได้เพราะมันอยู่ได้เรื่อยๆ
เลือกตั้งใหม่ไอ้สองคนนี้ก็คิดว่ากูได้เพราะกูได้สตังค์เลยไปซื้อนี่คือปัญหาของระบบที่ผมบอกว่าถ้าเราจะศึกษาเรื่องนี้เอาข่าวเรื่องนี้มาก็ต้องมาคุยให้เห็นถึงปัญหาระบบวันนี้ระบบของเรานอกจากเป็นประชาธิปไตยแบบก็มารอแล้วเนี่ยมันบอกให้เห็นชัดเจนว่ามันถูกใส่ยาพิษเข้าไปอีกโดยผ่านไปที่ตัวป่วนพวกนี้ทำให้คนชิงชังดังนั้นถ้าท่านจะมองปัญหานี้อย่าไปชิงชังระบบนะครับถ้าท่านชิงชังระบบประชาธิปไตยแม้กระทั่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขก็ยังดีกว่าระบบเผด็จการแต่แน่นอนครับมันกำลังกินตัวมันเองสุดท้ายก็จะต้องเปลี่ยนระบบเพราะไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะมันระบบทหารมันทำตัวมันเองเรื่อยๆนี่จนกระทั่งประชาชนต้องตาสว่างว่าระบบไทยนี่แหละครับมันเป็นตัวกัดก่อนชีวิตของประชาชนครับเรื่องของนายศิระจึงมาศึกษาในเชิงระบบได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้ววันนี้เรายิ่งเห็นชัดว่าระบบอันนี้เองจะทำให้คนไทยเริ่มตาสว่างว่าเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของกลไกบริหารรัฐถ้าจะให้มีประสิทธิภาพจริงต้องเป็นระบบประธานาธิบดีพูดอย่างนี้ปั๊บได้เธอได้ทางเลยไอ้สุนัยมึงจะล้มกษัตริย์แล้วไม่ต้องถึงขั้นล้มครับขอเลือกตั้งนายกโดยตรงแค่นี้กษัตริย์อยู่ไปก็อยู่กันได้อำนาจของประชาชนจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่บังเอิญประเทศนี้มันจะต้องพังทั้งระบบเพราะมันไม่ให้อำนาจประชาชนขยายตัวครับตรงนี้แหละที่มันจะทำให้พังดังนั้นผมเสนอแค่เรื่องนายกโดยตรงเนี่ยนะครับรับรองได้เปลี่ยนได้เลยครับประเทศนี้อ้าวถ้างั้นเดี๋ยวถ้าพูดอย่างนี้ก็ประยุทธ์มันก็ได้เป็นอีกสิเพราะเรื่องนายกโดยตรงมันมีทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพเอาเถอะมึงทำยังไงก็ตามเป็นตลอดไม่ได้ครับอำนาจของประชาชนเนี่ยอาจจะยังง่วงๆบ้างอาจจะแพ้ตอนต้นแต่อยู่ต่อไปมันจะขยายตัวเรื่อยก็ดูสิครับตั้งแต่2500มันพยายามจะบล็อกประชาธิปไตยมาตลอดจอมพลสฤษดิ์ก็อยู่มา6ปีไม่ต้องเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างแม่งเอาไปให้มันยาวๆต่อมาพอตายเสร็จถนอมมาต่อก็ไม่ต้องร่างพอเลือกตั้งเสร็จกูไม่พอใจยึดอำนาจตัวเองก็ทำได้แต่สุดท้ายพอเปิดปั๊บอ่อนแอแต่พอขยับไปมันแข็งแรงขึ้นเองดูพม่าสิเห็นไหมแข็งแรงขึ้นเรื่อยไทยก็แข็งแรงครับพอมาถึงทักษิณนี่แข็งเลยอันนี้รัฐธรรมนูญปี40นี่ทักษิณก็ไม่ได้ร่างนะพอแข็งปั๊บไม้ตายมาแล้วยึดอำนาจก่อนยึดอำนาจก็ต้องใส่ร้ายระบบมีการทุ่มเก้าอี้กันในสภามีการก่อกวนให้เกิดปัญหาบุกเข้าไปฉุดกระชากลากถูประธานสภาโดยประชาธิปัตย์เห็นไหมดังนั้นเรื่องของศิระกับไอ้นางปรีนากับเรื่องของกรณีของคุณเสรีเนี่ยมองให้เห็นปัญหาวิกฤตของระบบและที่ร้ายไปกว่านั้นคือวิกฤตระบบคือมาดูว่าศาลรัฐธรรมนูญมันจะเอายังไงวันนี้เราพบความเป็นจริงว่าศาลรัฐธรรมนูญมันได้พิสูจน์มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรท่านเห็นแล้วนะครับ9-0ประยุทธ์ไม่มีความผิดอยู่บ้านหลวงก็ไม่ผิดอย่างนี้มันขย่งช่วยไหมล่ะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่ามันก็บอกไม่ใช่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องถวายสัตว์สารรัฐธรรมนูญมันก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่พิจารณาเพราะเป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์กับประยุทธ์เ
มันหาทางช่วยตลอดเห็นไหมครับเรื่องของคุณธนาธรสารรัฐธรรมนูญก็หาทางช่วยครับพักหน้าที่เลยแต่ไอ้สสอีก32คนไม่เป็นไรครับเอากับมันสิไม่เป็นไรสุดท้ายวินิจฉัย32คนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ธนาธรนี่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีก็เพราะคำสั่งอยู่ข้างหลังไงไม่ให้ธนาธรเข้าสภาแล้วสุดท้ายก็ตัดสินบอกธนาธรต้องออกจากสสแต่ไอ้32สสรัฐบาลไม่เป็นไรครับเรื่องหุ้นในบริษัทเหมือนกันท่านเห็นยังครับดังนั้นวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะเชื่อขนมกินได้ว่าไอ้ศิระคงรอดแต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจครับการต่อสู้ต้องเปิดโปงมันเรื่อยๆเปิดโปงมันเรื่อยใครเห็นแล้วยังไม่เชื่อก็ให้เห็นอีกเห็นอีกเห็นจนกระทั่งไอ้พวก IO ที่อยู่ในกอรมน.ที่มันเป็นศูนย์ยุทธจากศูนย์ยุทธวิบัติเนี่ยออกมาเป็น IO คอยด่าว่าในไลน์เนี่ยให้มันเปลี่ยนใจเลยครับถ้ามันเปลี่ยนใจตาสว่างเมื่อไหร่นะระบบนี้เรือหายแล้วล่ะพังนะครับดังนั้นวันนี้เรื่องของธนาธรเรื่องของไอ้เจ้าศิระก็ให้เรามาเห็นในความเป็นจริงในเชิงระบบนะครับว่าอะไรเป็นอะไรก่อนจะอ่านความเห็นของท่านมาดูข้อสรุปของคนตาสว่างที่ไม่ยอมจำนนที่อยู่ในประเทศไทยคนคนนี้ผมว่าถ้าบ้านนี้เมืองนี้เปลี่ยนแปลงนี้ต้องได้ชื่อจารึกประวัติศาสตร์เพราะแกไม่ถอยครับแต่ว่าอันนี้ก็เชื่อมั่นได้นะครับแต่ในอนาคตผมก็ไม่รู้นะเพราะไอ้แกนนำเสื้อแดงบางคนนี่ทำท่าทำทางเป็นนักประชาธิปไตยมันยังขายตัวแล้วแต่ผมเชื่อว่าอานนท์ไม่ขายตัวแล้วครับวันถึงวันนี้อานนท์นำพาท่ามกลางปัญหาเรื่องโควิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมเลยต้องหยิบข่าวใน Facebook ของอานนท์นำพามาเป็นข่าวประจำรายการอานนท์บอกในหลวงรัชกาลที่10ไม่คิดจะออกมาอธิบายหน่อยเหรอครับเรื่องวัคซีนโควิดในฐานะเจ้าของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากภาษีจากเงินภาษีของประชาชนแหมสั้นๆแค่2บรรทัดครึ่งได้เนื้อความทีเดียวครับเอานะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ทุกครั้งที่ดูรายการของสสสุนัยนะครับแล้วก็ถ้าจะช่วยเหลือก็มี3ทาง1ช่วยกันเปิดดูแล้วอย่า กดข้ามโฆษณาถ้ายาวนักก็กดข้ามได้ไม่เป็นไรครับโฆษณาบางอันมันยาวพอมันเห็นอย่าลืมว่าเวลาท่านไม่ข้ามโฆษณาเนี่ยนะครับการจัดของ YouTube เนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดรายการไหนมีคนดูโฆษณาเยอะโฆษณาจะเข้าเยอะครับวันนี้เราได้รับผลกระทบจากการโฆษณาเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยเข้าครับช่วยประการที่2 1ไม่ข้ามโฆษณา2ช่วยกดไลค์ทุกครั้งเพื่อให้มีคนดูมากขึ้นช่วยประการที่3ช่วยเป็นสมาชิกครับกด Subscribe ไม่ต้องจ่ายสตังค์ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็กด Subscribe เสียถ้ากดแล้วไม่ต้องกดอีกและที่สำคัญดอกจันช่วยเป็นสมาชิก VIP ด้วยเดือนละ30บาทและก็ต่างประเทศก็เดือนละเหรียญกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดและก็เราจะนำรายการทั้งหมดนี้แบ่งเป็นตอนๆขึ้น YouTube นะครับและใครชอบดูยาวก็ดูยาวรีลันแต่ถ้าไม่เห็นความเห็นของท่านติดท้ายปิดท้ายรายการก็แสดงว่าYouTube ไม่ให้ผ่านต้องตัดผมก็เผลออ่านคำหยาบไปหลายคำก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ถ้าผ่านก็ผ่านหมดอันนั้นดูรีลันยาวหน่อย2ชั่วโมงเศษ3ชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าใครชอบดูสั้นก็ไปดูแบบตัดตอนบางคนชอบดูยาวก็ดูยาวรีลันนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมรายการสดและมาเป็นกำลังใจและจะกราบขอบคุณมากนะครับท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนรายการตามที่ได้เคยกราบเรียนไว้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันอีกทีวันจันทร์ครับรายการ
ดีๆข่าวต่างประเทศที่จะบอกอะไรในประเทศไทยลากันครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ